การทำอะไรที่เราอยากทำอ่ะมันต้องมีคนเกลียดและการที่โดนคนเกลียดมันเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่หรือว่ากำลังมีความคิดอยู่ในหัวอยู่ว่าทำยังไงให้คนไม่เกลียดเราหรือกลัวคนเกลียดให้รู้เลยนะครับว่าเรากำลังแบบไปในเป้าหมายที่มันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเคนอยากแก่ไปเป็นคนที่ในวัย75สามารถนั่งกับเพื่อนๆแล้วแบบตบหลังกันได้แล้วบอกว่าเออกูไม่เสียดายเลยว่ะกูไม่เสียดายที่วันนั้นไม่เลิกทำเพราะว่ามีแค่คนกลุ่มนึงไม่ชอบและไม่เข้าใจในสิ่งที่กูทำแล้วกูแฮปปี้ที่กูได้ทำอ่ะเฮ้ยคลิปวันนี้ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับถ้าอยากใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองทำงานที่เราชอบจะมีคนได้มากก็น้อยเกลียดเราครับไปดูคลิปกันเลย disclaimer นะครับสุดท้ายแล้วคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแบบ solution based ว่าทำยังไงให้คนไม่เกลียดนะคลิปนี้จะพูดถึงประสบการณ์ว่าเฮ้ยการเป็นมนุษย์อ่ะการทำงานที่เราอยากทำอ่ะมันต้องมีคนเกลียดและการที่โดนคนเกลียดมันเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าทำยังไงให้คนไม่เกลียดแต่ทำยังไงให้เข้าใจและมีภูมิต้านทานกับความเกลียดที่กำลังจะเกิดหรือว่าเกิดขึ้นไปแล้วนะครับวันนี้เขื่อนก็มีเรื่องที่แบบถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่อยากมาแชร์แล้วกันครับเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าการที่เรากลัวใครคนนึงเกลียดเรามากๆหรือว่าโดนเกลียดมากๆจนเราเปลี่ยนตัวเองอะครับกลัวคนนึงเกลียดจนทิ้งความฝันตัวเองจนกลายเป็นสุดท้ายแล้วว่าคนที่เกลียดตัวเองมากที่สุดก็คือเราอะครับอย่าลืมนะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่คนเกลียดเราแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่คนเกลียดเราแล้วเราเอาใจคนอื่นมากๆจนวันนึงเรามองกระจกแล้วคนที่เราไม่ชอบที่สุดก็คือตัวเราในกระจกอะครับคือว่ามันประเทศเราอะเก่งเรื่องในการพลีสคนอื่นเอาใจคนอื่นเอาคนอื่นมาก่อนแต่เรามีภูมิพูดถึงน้อยมากเลยว่าจริงๆการถูกเกลียดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องปกติมากๆในการเป็นมนุษย์หนึ่งคนแล้วก็การเป็นแบบคนหนึ่งคนที่มีเวลาจำกัดบนโลกนี้ครับให้พูดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าคนที่บังเอิญผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับตัดสินใจที่จะเป็นตัวของตัวเองทำธุรกิจของตัวเองเจอตัวเองเร็วได้มีแสงสว่างที่เป็นของตัวเองนะครับมันจะมีกลุ่มคนไม่มากก็น้อยไม่ชอบเราขึ้นมาทันทีครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากที่จะเกิดขึ้นถามตัวเองตลอดเลยเวลาโดนเกลียดนะเพราะว่าพี่แต่เป็นคนที่ตั้งแต่สมัยเด็กๆจนโตก็คือโดนมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเรื่องแบบเรื่องเพศเรื่องแต่งงานเรื่องยาเรื่องแต่งตัวเรื่องบวชทุกเรื่องเลยอะเรื่องเป็นเอเซ็กชวลเรื่องมีแฟนมันจะมีคนรอแบบรอเราล้มรอสกัดเราอยู่อะครับการโดนเกลียดมันเป็นเรื่องปกติพี่เขื่อนตอนเป็นเคโอติกวงซักเซสเพลงซักเซสแต่พี่เขื่อนโดนเกลียดเยอะมากเพราะว่ายังไม่พร้อมเปิดเผยเรื่องเจนเดอร์ของตัวเองอะครับกูยังไม่รู้เลยว่ากูชอบอะไรอะประทางกับกันในเน็ตคือแบบถล่มเลยแล้วว่าอีตอนแหลอีปลอมแอปแมนบลา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 อันนั้นก็คือชีวิตตั้งแต่อายุ13ชุดแรกจนถึง24แดม11ปีของการแบบโดนบังคับให้คัมเอาท์ทั้งที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากได้อะไรก็โดนเกลียดเรื่องเพศพอเปิดตัวก็โดนคนว่าว่าสายเหลืองอีเกผิดเพศอีตุ๊ดก็คือเป็นคำแบบเหยียดหมดเลยครับก็ทำให้เห็นอีกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเปิดตัวไม่เปิดตัวก็โดนเปิดตัวก็โดนพอแต่งงานจำได้ว่าพอโดนแต่งงานทั้งที่พี่เขื่อนกับอดีตสามีเรารักกันอ่ะเราอยากลงรูปอยากลงคอนเทนต์มันเป็นเรื่องของเราอ่ะเราก็ประกาศให้คนในโซเชียลรู้เท่าที่เราอยากให้รู้ว่าเฮ้ยเราแต่งงานกันนะก็กลายเป็นว่าแต่งงานในชายรักชายเท่ากับแต่งเพื่อคอนเทนต์ก็โดนคนกลุ่มนึงเกลียดอีกพ่อหย่ายังไม่พร้อมหย่าเพราะยังไม่ฮีลเลยยังไปเจอคนไข้แล้วยังร้องไห้กับคนไข้อยู่เลยเพราะทำแผนกแบบจากลาครับทำบริฟเมนต์ตัวเองยังไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับการหย่าร้างของตัวเองอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมพูดเรื่องหย่าก็โดนหาคนบอกว่าอีเขื่อนนะมันแต่งมันหย่าแล้วมันยังไม่เปิดเผยเพราะว่าแต่งงานเอาวีซ่ายังไม่ได้ก็โดนอีกไปเที่ยวเซ็กส์คลับที่ต่างประเทศก็โดนเพจอะไรไม่รู้ทั้งที่พี่เขินอัพใน Facebook กับ IG นะแล้วแท็กให้รู้เลยว่ากูไปเซ็กส์คลับก็ยังมีคนแคปไปเกลียดแล้วบอกว่าอันนี้มันบ้าเซ็กมันกลับมาไทยมันต้องโดนสังคมประณามก็งงพอออกมาพูดเรื่องเอเซ็กชวลว่าแบบเอ้ยเป็นเอเซ็กชวลนะไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องแบบตัวเองที่เพศสัมพันธ์ขนาดนั้นก็โดนคนว่าอีกว่าอ้าวไหนบอกเป็นเอเซ็กชวลไงแล้วแต่งงานทำไมมีแฟนทำไมต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยเราทำงานแบบแอคทิวิสต์แทบตายเรื่องเอเซ็กชวลว่าเฮ้ยคนที่เป็นเอเซ็กชวลแบบมีแฟนได้แต่งงานได้ก็ยังโดนเกลียดอีกนึกออกไหมครับไปบวชก็โดนว่าไม่เหมาะสมไปบวชทำไมไปเรียนต่างประเทศก็โดนเกลียดว่าชุบตัวทำอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นคือเนี่ยให้เห็นเลยแต่งงานคัมเอาท์ไม่คัมเอาท์อย่าบวชทำงานจุดพักใจทุกอย่างโดนหมดไปทำกอดฟรีมีคนเม้นบอกว่าเชื่อไหมว่าอีเขื่อนพอมันกอดเสร็จมันหันไปบอกเพื่อนว่าอีตัวเหม็นทุกวันนี้ยังนั่งคิดอยู่เลยว่าคนเรามันเกลียดมันไม่เข้าใจแล้วมันเอาเรื่องของตัวเองออกมาเป็นเรื่องของคนอื่นได้ขนาดนี้เลยหรอคือสิ่งที่เขาคอมเมนต์อะทุกคนฟังกันเลยนะเวลาทุกคนลงคนอื่น
เกลียดใจอ่ะคอมเมนต์นี้มันชัดมากเลยว่าเขาไม่ได้พูดถึงพี่เขื่อนเลยอ่ะเขาพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของเขาว่าถ้าเป็นเขาเขาไปกอดคนอื่นเขาก็คงหันไปบอกเพื่อนคนอื่นว่าเอออีคนที่เขากอดอ่ะตัวเหม็นจุดพักใจทำเทอราปีฟรีทำมา4 ปีก็มีคนว่าครับว่าทำแบบทำเอาหน้าทำหาแสงสุดท้ายแล้วจะทำอะไรดีหรือไม่ดีมันมีคนพร้อมเกลียดหรือไม่เกลียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลือกเลยว่าเราจะยอมหยุดสิ่งที่เราอยากทำอยู่ไหมเพราะว่ามีคนมาเกลียดเราอะครับเชื่อไหมว่าแบบเขื่อนมีแบบน้องๆหรือพี่ๆเข้ามาถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงให้แบบหนูเป็นคนที่ชอบเอาคนอื่นมาก่อนหนูแบบเอาคนอื่นมาก่อนเสมออย่างเงี้ยพอคุยไปคุยมามันไม่เกี่ยวกับว่าเราอยากเอาเขามาก่อนนะครับเราแค่กลัวเขาไม่ชอบเราหรือกลัวเขาเกลียดเราอะพี่เขื่อนทำงานเรื่องสุขภาพจิตมาทำงานคนมาเยอะมากเชื่อไหมว่าทุกวันนี้นะยังไม่เคยเจอคนที่ไม่มีคนเกลียดเลยแม้แต่คนเดียวเลยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูคลิปนี้อยู่หรือว่ากำลังมีความคิดอยู่ในหัวอยู่ว่าทำยังไงให้คนไม่เกลียดเราหรือกลัวคนเกลียดให้รู้เลยนะครับว่าเรากำลังแบบไปในเป้าหมายที่มันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าตั้งตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเกิดอันนั้นมันเป็นคำตอบที่เราอยากได้แล้วอะพี่เขื่อนไม่เคยเจอคนที่ทำสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นเรามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปดูโจทย์เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องการอะไรจากโจทย์เนี่ยครับพอเราเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่ก็จะมีกลุ่มคนไม่มากก็น้อยไม่ชอบเราแล้วทฤษฎีในเรื่องนี้มันคือเส้นผมบางภูเขามากเลยครับเพราะว่าทุกคนคิดไม่เหมือนกันอะว่าถ้าเกิดวันนึงเขื่อนคิดแบบนี้อีกคนนึงคิดแบบนี้เท่ากับว่าออโตเมติกลี่เลยแบบอัตโนมัติเลยแบบไม่ตั้งใจอะครับเรากำลังไปแบบเผลอไปเหยียบเท้าหรือเหยียบความคิดคนอื่นอยู่อะครับซึ่งหลายๆครั้งพอคนไม่เข้าใจเราเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจัดการกับระบบความคิดหรือความมันอยู่เขายังไงหลายๆครั้งมันได้ออกแบบรูปแบบความเกลียดแบบเฮ้ยไม่ชอบทำไม่ดีไม่ใช่แบบนี้นะซึ่งเขื่อนจะพูดตลอดเลยว่าแบบในหลักจิตวิทยาครับอันนี้เขาเรียกว่า projection อะ projection ก็คือการที่คนคนนึงเห็นตัวเองในกระจกแล้วเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแทนที่จะเห็นว่าเฮ้ยเรากำลังเห็นเรื่องตัวเองอยู่ว่ะเราดันเอาความเกลียดเนี้ยไปพ่นใส่คนอีกคนนึงนะครับยกตัวอย่างง่ายมากเลยก็คือว่าสมมติมีนักเรียน10คนโตมาจากบ้าน10บ้านก็มี10บาดแผลมี10พ่อแม่ที่ไม่เหมือนกันครึ่งนึงของเด็กกลุ่มนี้โตมาการที่ว่าเฮ้ยมีอะไรให้ถามเราจ่ายค่าเทอมมาเรียนนะมีอะไรให้ฝากใฝ่มีอะไรอยากรู้ถามเลยเว้ยมันถามได้มันชาเลนจ์อาจารย์ได้มันสิ่งที่อยากเป็นได้เขาก็ยกมือถามเพื่อที่เขาจะรู้สึกว่าอันนี้มันสิทธิ์ของเขาแต่กลายเป็นว่ามีเด็กอีกกลุ่มนึงโตมาการที่บอกว่าถ้าถามคำถามในห้องเท่ากับเอาหน้าเอาซีนการที่ถามอาจารย์ในห้องเท่ากับหักหน้าอาจารย์เห็นไหมครับว่าแค่พฤติกรรมอันเดียวอะคือคนสามารถตีได้ออกแบบ10 แบบเลยซึ่งเราสามารถถามตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยพอมันตีออกมาแบบได้10 แบบอย่างเงี้ยเราจะอยู่บนไหนอะเราจะอยู่บนความจริงของเราจะอยู่บนความจริงของคนอื่นนะครับถ้าเราเลือกที่จะอยู่บนความจริงของคนอื่นแล้วคน100คนมีความจริง100แบบเราต้องเปลี่ยนตัวเองอะไปแบบ100แบบอะเพื่อเข้ากับทุกคนเลยอะครับและทุกครั้งที่เราเปลี่ยนไป100แบบมันจะมีชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งในตัวเรามันค่อยๆหายไปเรื่อยๆกลายเป็นว่ารู้ตัวอีกทีเราเป็นใครก็ไม่รู้แล้วอะครับเพราะแบบเราต้องเปลี่ยนตัวเองบ่อยจนแบบเราไม่รู้ว่าจริงๆเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราทำไปเพราะว่ามันมีความหมายจริงๆกับเราหรือเปล่าสุดท้ายเราอย่าลืมนะถ้าเราพยายามจะไปเอาใจคนที่แม่งไม่ชอบเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีครับต่อให้เราจะมีร้อยให้ร้อยพิสูจน์ตัวเองทำดีที่สุดคนที่ไม่ชอบเราคือคนที่เขาไม่อยากฟังเราอะเขาไม่อยากสนใจเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับเขาแค่เห็นเราแล้วเขาเห็นตัวเองในกระจกแล้วแทนที่เขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้เขาก็เลือกที่จะพ่นแบบขยะหรือยาพิษอันนี้มาใส่เรามันกลายเป็นเราอะครับที่ต้องมานั่งรับความเกลียดอันนี้ซึ่งหลักเรื่อง projection นี่คือมันเห็นได้เยอะไปหมดเลยอ่ะนอกจากเป็นแบบโซเชียลมีเดียคอมเมนต์ใต้ Facebook ใต้เพจข่าวเวลามีใครล้มหรือใครพลาดหรือเวลามีใครได้ดีมันจะมีกลุ่มคนที่แบบคอยไปแซะแบบแซะคนว่าคนเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันน่าเศร้าตรงที่มันคือวงโคจรอุบาทนะครับคนที่เกลียดคนก็จะเกลียดคนเรื่อยๆเพราะเขารู้สึกว่ามันคือการบูลลี่คนนะครับปรากฏการบูลลี่นี่มันง่ายมากเลยครับบูลลี่คือการที่คนหนึ่งคนทำให้ตัวเองตัวใหญ่กว่าคนอื่นให้รู้สึกว่าถ้าฉันไม่อยากเป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้ยอมความเกลียดให้คนอื่นฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนเกลียดคนอื่นก่อนที่คนอื่นจะมาเกลียดฉันซึ่งทุกครั้งเวลามีใครบูลลี่ใครจำไว้เลยนะสิ่งที่น่าเศร้าคือคนที่เป็นบูลลี่เหล่านี้ก็จะติดอยู่ในวงโคจรความเกลียดไปเรื่อยๆแล้วการที่เขาจะออกมาได้มันยากมากเพราะอันนั้นมันคือโรคของเขามันคือบาดแผลของเขาซึ่งบางคนทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้ออกมาเลยนะอันนี้เราพูดถึงคนที่เป็นบูลลี่ก่อนนะ abuser นะก็โตมากับวัฒนธรรมแบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้เราก็เอาเกลียดพ่นเกลียดต่อสิ่งที่น่าเศร้าอีกมุมนึงก็เหมือนกันก็คือคนที่บูลลี่หรือโดนโยนเกลียดใส่อะครับก็คือต่อให้มีคนแบบชม10คน20คน100คนแต่แค่แบบโดนคนแบบ3 4 5 6คนมาแซะอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วกลัวแล้วแล้วก็ไม่อยากทำต่อไม่อยากไปต่อแล้วก็สงสัยตัวเองว่าทำอะไรผิดทั้งนี้เขาก็ลืมไปว่าเฮ้ยคนที่มาคอมเมนต์เหล่านี้เขาไม่รู้จักเราถ้ามึงรู้จักกูมึงต้องมีเบอร์โทรมาบอกว่าเฮ้ยเกลียดอันนี้มันไม่ดีนะลอง
อันนี้มันไม่เวิร์กลองปรับเปลี่ยนแบบนี้ไหมแล้วลองปรับแบบนี้มันจะดีกว่าไหมแล้วกลายเป็นว่าคนที่มาโยนความเกลียดอะครับความเกลียดใส่คนอื่นอะเชื่อไหมว่า5นาที10นาทีเขาลืมแล้วนะ5นาที10นาทีเขาไปด่าคนอื่นต่อแล้วอะครับคนพิมพ์อาจจะพิมพ์แค่5นาที10นาทีนะแต่คนโดนเกลียดบางทีจำไป10ปี20ปี2อาทิตย์3อาทิตย์ซึ่งมันแฟร์ไหมอะมันแฟร์มากการที่คนจะต้องโดนเกลียดหรือโดนสาดเกลียดใส่แบบนี้ครับเคยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แต่มันกลับมาที่เดิมนะบนโลกนี้มันไม่มีอะไรแฟร์เลยอะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของคนโอกาสในชีวิตระบบการศึกษาวิถีชีวิตทุกอย่างเพราะฉะนั้นกลับมาที่แนวคิดที่ว่าเราไม่สามารถห้ามให้ใครคนนึงไม่พูดอะไรได้เราไม่สามารถห้ามให้ใครไม่รู้สึกอะไรได้จริงๆเรายังห้ามให้ตัวเองไม่รู้สึกไม่ได้เลยครับแต่เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะรีแอคกับสิ่งที่เกิดเหล่านี้ยังไงนะครับอย่าลืมนะว่าสุดท้ายแล้วเวลาคนครินช์เราหรือคนเกลียดเราอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากคนอื่นก่อนนะมันคือตัวเราอ่ะเกลียดตัวเองก่อนกับครินช์ตัวเองก่อนนะครับแล้วเราอ่ะโปรเจกต์อันนี้อยากไปใส่คนอื่นว่าแบบคนอื่นมันต้องเกลียดเรากับครินช์เราแน่เลยอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันเริ่มจากเรานะว่าเราเกลียดตัวเองกับเราครินช์ตัวเองอ่ะครับพี่เคยจะมีแนวคิดที่แบบพูดกับเพื่อนตลอดเลยว่าเวลาแบบมันสะดุดนะทำไมเราสะดุดอ่ะแต่แบบพี่จะพูดเลยว่าเป็นซีนาริโอว่าอ่ะสมมติเพื่อนชื่อตั้มจะบอกเลยว่าเฮ้ยตั้มถ้ามึงกลัวเนี้ยกูอยากให้มึงลองคิดว่าถ้าเราอายุ65แล้วกูกับมึงนั่งอยู่ตรงเนี้ยแบบถามว่าวันนั้นดีเนาะที่ตัดสินใจแบบไม่เลิกทำมันนั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ไม่ชอบเรามันก็แก่เหมือนเราอะไอ้พวกที่เกลียดเราตอนเนี้ยก็แก่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีแรงทำอะไรแล้วเหมือนกันเราก็ไม่มีแรงแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่จะคิดตลอดเลยว่าเคิร์นอยากแก่ไปเป็นคนที่ในวัย75สามารถนั่งกับเพื่อนๆแล้วแบบตบหลังกันได้แล้วบอกว่ากูไม่เสียดายเลยว่ะกูไม่เสียดายที่วันนั้นไม่เลิกทำเพราะว่ามีแค่คนกลุ่มนึงไม่ชอบและไม่เข้าใจในสิ่งที่กูทำแล้วกูแฮปปี้ที่กูได้ทำอ่ะมันอาจจะออกมาดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่กูได้ทำแล้วกูแฮปปี้คนก็จะถามเยอะมากเลยว่าแบบโหพี่เคิร์นโดนมาเยอะขนาดนี้แล้วแบบเอาพลังบวกที่ไหนไปส่งต่อให้คนอื่นนะพี่เคิร์นบอกก่อนเลยนะพี่เคิร์นมันไม่ได้เป็นคนมีพลังบวกเยอะนะพี่เคิร์นมีน้อยมีเครียดมีทุกอย่างแต่เพราะพี่เขินโตมากับความเกลียดเยอะมากอ่ะแล้วพี่เขินซัฟเฟอร์เยอะมากอ่ะทุกวันนี้มันเซฟพี่เขินมาเลยเป็นแค่แบบไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำแล้วถ้ามันทำให้คนอื่นมีความสุขได้อ่ะทำเพราะในวัยที่พี่เขินโดนพี่เขินก็รู้สึกว่าถ้าในวัยนั้นเรามันมองไปแล้วมันมืด8ด้าน7ด้านอย่างเงี้ยครับวันนั้นเราขอแค่แบบอยากมีใครสักคนนะไม่ต้องมาคุยกับเราก็ได้นะคุยกับเราผ่านโซเชียลหรือเห็นก็ได้ว่าเฮ้ยวันนี้มันยากแต่มันคือวันที่ไม่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่ดีทุกอย่างมันไปต่อได้แค่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันก็พอแล้วอะครับมันเลยเกิดเป็นแรงให้พี่เขินแบบทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งที่พี่เขินเห็นเยอะมากตอนนี้เลยก็คือว่ากลัวคนเกลียดกลัวคนครินช์จนไม่ทำไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกกลัวไปหมดเลยเลยกลายเป็นแบบมีภาวะซึมเศร้าอะครับเพราะว่ากลัวว่าสิ่งที่ทำไปมันจะไม่ดีพอมันจะไม่พอดีมันจะมีคนไม่ชอบมันจะมีคนมาทำร้ายกลายเป็นว่าไม่ได้ทำไม่พอเสียเวลาตัวเองไม่พอเสียโอกาสตัวเองไม่พอกลายเป็นว่ามีภาวะซึมเศร้าด้วยสุดท้ายแล้วภาวะซึมเศร้าของมนุษย์มันคือแบบ anxiety แบบ depression of รู้ว่าแบบเรามีเวลาจำกัดอะแล้วเรามีตัวเลือกมากมายแต่เราดันไม่เลือกเลยนึกออกมั้ยภาวะซึมเศร้ากับภาวะกังวลมันต้องมีทุกๆคนแหละครับแต่ถ้าเรามีจนเราหยุดชะงักแล้วทําอะไรต่อไม่ได้เพราะเรากลัวอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับและอันนี้คือลีดไปเป็นโรคซึมเศร้าที่แบบที่แท้ทรูเลยอะครับการเป็นมนุษย์มันต้องมีความวิตกกังวลบ้างนะมันก็มีซึมเศร้าบ้างแต่มันจะเป็นซึมเศร้ากับวิตกกังวลที่แบบไปต่อได้อะเพราะเรามีเวลาจำกัดบนโลกนี้นั่นคือสิ่งสวยงามของมนุษย์เพราะเรามีเวลาจำกัดเราเลยตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดไปอะครับแต่ถ้าความกลัวเหล่านี้มันทำให้เราอยู่ในภาวะแข็งตัวหรือชะงักแล้วทำอะไรต่อไม่ได้เลยอันนั้นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและหลายๆครั้งมันเกิดจากความกลัวนั่นแหละครับมันคือ anxiety of choosing อะกลัวที่จะเลือกเพราะว่ากลัวว่ามันจะมี feedback ที่ไม่ดีเราเห็นตัวอย่างของคนอื่นมาเยอะแล้วนะแบบอยากให้อันนั้นแบบเป็นเราอะครับตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตากล้องหรือว่าเขื่อนหรือว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตายหมดมีเวลาจำกัดบนโลกนี้หมดเพราะฉะนั้นอะไรที่เราอยากทำอะเรามาทำให้เรามีความสุขทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตแล้วมันมีความหมายมันเป็นเป้าหมายของเรามันเป็นความตั้งใจของเราถ้าเราทำแล้วมันไม่ทำร้ายคนอื่นแบบเจตนาทำไปเลยถ้าทำแล้วไม่ชอบก็ไม่ต้องทำต่อถ้าเกิดทำแล้วชอบจะได้รู้จะได้ไปต่อไม่งั้นกลายเป็นว่าคนที่เสียดายว่าวันนั้นเราไม่ทำมันคือเราเองนะครับวันนี้ถึงก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพประกันภัยนะครับที่เลือกที่จะมาทำความเข้าใจกับเรื่องสุขภาพจิตนะครับและตอนนี้กรมสุขภาพจิตนะครับกับกรุงเทพประกันภัยเขาก็จับมือกันมาสนับสนุนนะครับให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยและดูแลกันและกันไปเรื่อยๆครับใครต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือโทร1323นะครับอย่าลืมนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลือโทรติดต่อ reach out รู้สึกเท่ากับรู้สึกอย่าให้ใครมาบอกเราว่าเรารู้สึกมากไปหรือน้อยไปนะครับวันนี้ใครชอบท็อปิกแบบนี้คุยแบบนี้คอมเมนต์บอกเขินได้เลยว่าคลิปหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรท็อปิกไหนแล้วเจอกันอีกนะครับอย่าลืมว่าการมีชีวิตหรืออยากใช้ชีวิตนะครับต้องโดนคนเกลียดบ้างไปละบ๊ายบาย